ให้ทุกคนนี้ต้อนรับเข้าสู่ดุดดาวชาแนลนะคะวันนี้เกิดอินสปิเรชันมาจากการที่เราเนี่ยไปดูหนัง How to Think มานะคะแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยของที่เรามีที่เก็บอยู่เนี่ยเก็บทำไมก็ไม่รู้ทั้งหมดนี้คือของที่เราใช้หมดแล้วนะคะและก่อนที่จะทิ้งมันไปเนี่ยเราก็อยากจะสร้างคุณประโยชน์นะคะโดยการที่จะหยิบของที่ใช้หมดแล้วหมดแบบหมดจริงๆเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูก่อนที่จะทิ้งลงขยะจริงๆมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะที่ชิ้นแรกนะคะก็คือนี่นะคะ Estee Lauder Micro Essence Skin Activating Treatment Lotion ตัวนี้นะคะดีมากรีวิวสั้นๆเฮ้ยเหยียดพูดเยอะไอตัวนี้คือดีมากเวอร์ใช้จนแบบหยดสุดท้ายคือแบบตอนนี้แบบมันไม่มีแล้วมันก็คือระเหยไปหมดแล้วมันเป็นน้ำตบที่ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นมากๆจริงๆรูขุมขนแบบกระชับขึ้นหน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นใช้แล้วแฮปปี้ใช้หมดขวดเลยจ้าตัวต่อไปค่ะเป็นอันนี้เลยนะคะใช้หมดแล้วอันนี้เนี่ยเป็นเทียนหอมของ Bath and Body Works นะคะเนี่ยใช้จนแบบดำแล้วคือกลิ่นเนี้ยหอมมากกลิ่นอะไรกลิ่นแฮม จริงแล้วอ่านว่าไงไม่รู้เออมันแปลว่าแบบลายตารางนั่นแหละคือมันเป็นกลิ่นแบบหอมแบบฟุ้นมันเป็นกลิ่นแบบหวานซ่อนเปรี้ยวแบบเปรี้ยวนิดหวานหน่อยเออฟุ้นอ่ะเอออย่างเงี้ยมันผสมกันอ่ะเออแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบกลับบ้านมาแล้วก็จุดเทียนแล้วก็เปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลที่แบบสร้างบรรยากาศได้ดีมากๆไปซื้อกันซะต่อไปนะคะใช้โฟมล้างหน้าเยอะมากใช้โฟมล้างหน้าเยอะขนาดนี้วะจะรีวิวแต่ละเลยกันอันนี้คือของ Neutrogena นะคะชอบมากมากสามอันนี้อุ๊ยอันนี้มี Line Limited Edition ด้วยก็เพราะว่าคนชื่อ Down Limited Edition นะกาอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าของ Neutrogena นะคะสูตร Deep Clean นะคะมันก็จะมีแบบแบ่งเป็นผิวแห้งผิวมันอยากผิว Bright อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเรารู้สึกว่าล้างหน้าแล้วมันสะอาดดีรู้สึกว่าภายใต้รูขุมขนได้รับการขุดขึ้นมาผ่านโฟมล้างหน้าโหรีวิวละเอียด เออก็มันใช้ดีนะคะก็ใช้หมดมาหลายหลอดแล้วแล้วก็อันนี้รู้สึกว่ามันใช้ง่ายดีเพราะว่ามันเป็นตัวปั๊มกดมาก็เป็นแบบโฟมใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องเสียเวลาที่ต้องมาถูให้มันมีฟองโฟมแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างนุ่มกับหน้าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรแบบว่าล้าง PM 2.5 ได้นะคะสูตรสีเทาอันนี้ก็รู้สึกว่าสามารถล้างหน้าได้อย่างสะอาดดีหน้าไม่เอียดไม่ตึงนะคะส่วนถ้าหน้าตึงก็คือร้อยใหม่มาโบท็อกมาต่อไปเป็นโฟมล้างหน้าที่เกี่ยวกับสิวนะคะก็คือตัวนี้ได้มาจากเกาหลีนะคะที่ซื้อมาเนี่ยเพราะรู้สึกว่าหลอดมันใหญ่ดีแล้วก็สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเดียวกับโทนเนอร์แบบแผ่นที่เราชอบใช้นะคะตัวนี้เนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของสิวนะคะก็เลยลองซื้อมาใช้คู่กันถามว่าช่วยลดสิวไหมก็เต็ม10ก็ให้ประมาณ6รู้สึกไม่ได้ช่วยอะไรมากสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเยอะค่ะปริมาณมันเยอะดีแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มดีนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่ล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าสะอาดก็โอเคตัวนี้นะคะเป็นโฟมล้างหน้าอันสุดท้ายนะคะนี่คือของ5ดาลาโบนะคะเป็นสูตรข้าวญี่ปุ่นนะเออตัวนี้เนี่ยใช้ตอนแรกอ่ะจะรู้สึกว่ามันจะเหม็นไหมวะหรืออะไรไหมวะแต่ว่าพอใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มหอมขึ้นเออแล้วก็รู้สึกว่าปรับประโลมผิวได้เป็นอย่างดีแล้วก็ใช้แล้วก็แบบเออหน้านุ่มอ่ะเป็นความหน้านุ่มอ่ะเออแค่นั้นแหละผ่านไปอย่างไรคะผ่านไปอย่างไรตัวต่อไปนะคะนี่นะคะของ Pixie นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นโทนเนอร์นะคะสูตร Glow Tonic นะคะก็จะช่วยในเรื่องของคนที่เป็นสิวอยากให้ผิวใสหลังล้างหน้าเสร็จเทลงบนสำลีแล้วก็เช็ดด้วยตัวนี้เนี่ยตอนใช้แรกๆอ่ะมันจะยิบ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 นิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จะเออช่วยทำให้ผิวใสจริงๆใช้แล้วก็ชอบตอนนี้เนี่ยกำลังใช้ขวดใหญ่บึ้มอยู่เลยอันนี้เป็นยาสีฟันนะคะที่ใช้หมดแล้วนะคะอันนี้ของมาวิสนะคะใช้แล้วก็รู้สึกว่ากำลังคิดอยู่อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบให้ลมหายใจที่สะอาดและรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรพอแปรงเสร็จมันจะแบบสะอาดอ่ะเป็นความรู้สึกที่สะอาดกว่าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปและอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคาสูงเนาะแล้วก็คาดหวังไว้สูงเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังแต่อย่างใดนะคะอันนี้เนี่ยได้ราคาถูกมาเราซื้อมาแบบเป็น10หลอดเลยเอออีกอันนึงก็คือสีม่วงแต่น่าจะทิ้งไปแล้วอันนั้นก็เป็นสูตรจัสมินก็รู้สึกว่าก็หอมดีเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นกันแดด
ะคะอันนี้ก็คือหมดเกลี้ยงแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ดีทั้ง2ตัวเลยแบบเทียบไม่ได้เลยว่าอันไหนดีกว่ากันแต่ว่าอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าใช้แล้วอ่อนโยนนะคะตัวนี้ชื่อว่า Misumi UV Water Serum นะคะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าชอบ texture ของเขามันน่าจะเหลืออยู่นิดนึงอะรู้สึกว่ามันสามารถกันแดดได้ดีและชุ่มชื้นต่อผิวทาไปแล้วซึมแต่ก็ยังให้ความรู้สึกที่สบายผิวและก็สามารถกันแดดได้เป็นอย่างดีอ่อนโยนด้วยนะคะอันนี้ที่ชอบอีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือว่าเขามี SPF เยอะดีนะคะคือมี50บวกแล้วก็มี PA ถึง4บวกด้วยกันนะคะก็มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าสามารถกันแดดได้ปริมาณที่เยอะแล้วก็ได้นานด้วยก็คือชอบมากๆนะคะตัวนี้เป็นตัวอีกตัวที่แนะนำเลยส่วนอีกตัวนึงนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ Super Cool Play นะคะตัวนี้มี SPF 50 PA บวกถึง4บวกอีกเช่นกันนะคะอันนี้เนี่ยชอบพอๆกันเลยแต่รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยระเหยไวกว่าหน่อยรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งเพราะว่ามันกันน้ำด้วยกันเหงื่อกันหลายๆอย่างนะคะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะติดทนดีแล้วก็ชอบพกเวลาที่ออกทริปนะคะเพราะว่าเวลาที่ไปออกทริปเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างเราจะเจอแดดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหยิบมาใช้บ่อยมากๆแล้วก็ขนาดของเขาเหมาะกับการพกพานะคะอันนี้ก็คือถือได้ว่าเป็นอีกอันนึงที่ใช้นานมากตัวต่อไปนะคะเป็นของ DK Mask นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Mask ผิวไซไรซ์สิวนะคะหรือที่ชื่อว่า Acne Mask นั่นเองดาวอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้สิวเยอะปุ้งป้างเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีสิวอักเสบซึ่งดาวชอบเอามาใช้แต้มเวลาที่ดาวหลังจากดาวบีบสิวแล้วก็จะเอาแบบไอ้พวก Mask ที่เป็นโคลนแบบเนี้ยมาแต้มนะคะซึ่งตัวนี้ใช้จนหมดหลอดแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถระงับอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีใช้ตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันแบบช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าได้ด้วยแล้วก็ช่วยทำให้สิวยุบนะคะอันนี้เนี่ยก็ลดไปเลยจ้านี่ตัวต่อไปนะคะอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเมเบลีนที่ล้างตานะคะใช้มามากกว่า100ขวดแล้วเอาจริงก็คือใช้เยอะมากนะคะอันนี้เนี่ยให้เป็น number 1จริงๆในเรื่องของไอ้ที่ล้างมาสคารานะคะพอรู้สึกว่าต้องให้ต่อไปนะคะเป็นเซรั่มต่างๆนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะตัวแรกก็คือนี่เลยนะคะ Apple N นะคะตัวนี้เป็นเปปไทช็อตนะคะหลังจากได้ลองใช้ขวดเล็กแล้วก็เลยไปซื้อขวดใหญ่ค่ะพอรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้เป็นอย่างดีรูขุมขนมันทำให้กระชับขึ้นอะไรขึ้นใช้แล้วแบบหน้าใสขึ้นอันเนี้ยลดมากๆนะคะตัวต่อไปตัวนี้ค่ะ Olay White Radiant นะคะLight Perfecting Essence ตัวนี้นะคะใช้คู่กับอันนี้2ตัวนี้ใช้คู่กันแล้วผิวเรียบเนียนโกลว์กระจ่างใสตามที่เขาบอกเลยทำรีวิวไปแล้วด้วยนะเป็นรีวิวแบบจริงจังก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูรีวิวละเอียดนะคะดาวมีคลิปไว้แล้วนะคะใน YouTube ของดาวนะคะก็ตามเข้าไปดูกันได้อันนี้เนี่ยก็การันตีเลยค่ะว่าใช้ดีจริงๆแล้วก็ใช้เองจริงๆจ้าตัวต่อไปนะคะเป็นเซรั่มตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะลาเนชวอเตอร์แบงค์ไฮโดรเอสเซนต์นะคะตัวนี้เนี่ยจะหยิบมาใช้ในตอนที่แบบว่าผิวแห้งมากๆต้องการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวช่วยเติมน้ำให้ผิวได้เป็นอย่างดีมากๆเวลาใช้แล้วรู้สึกว่าแบบแต่งหน้าแล้วแบบผิวมันติดทนดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าผิวไม่หิวน้ำอ่ะต้องพูดคำนี้ก็ใช้ดีค่ะเป็นตัวนึงที่ใช้ดีแล้วก็ใช้หมดแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยแต่ว่าพอใช้ทีนึงก็จะใช้หมดขวดจะใช้ให้เป็นอย่างๆไปนะคะตัวต่อไปนะคะนี้เลยนะคะนี้เป็นนูโทรเจน่าดีคลีนไมชล่าพิวริฟายิ่งวอเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็คิดนะอันนี้เนี่ยเป็นที่ล้างเครื่องสำอางที่เป็นสูตรน้ำนะคะและก็สามารถล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดนะคะแต่ว่าใช้ทีนึงก็ใช้เยอะแต่ถามว่าล้างดีไหมก็ล้างดีค่ะตัวต่อไปนี้เราชอบมากอันนี้คือซิตราออร่าเจลนะคะสูตรพิชชี่ไวออร่าตัวนี้ที่ชอบเพราะว่า1เลยคือกลิ่นมันค่อนข้างที่จะหอมมากแบบมากล้าน8อ่ะพ่อแบบเวลาทาที่ตัวรู้สึกว่าแบบฉันเป็นคนนุ่มนิ่มมันจะเป็นคนแบบตัวหอมอะไรเงี้ยหน้าทนุถนอมมาแกอีกอย่างนึงที่ชอบเลยก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นสูตรเจลซึ่งมันจะไม่แบบมันจะไม่เหมือนครีมตรงที่ว่ามันจะบางเบาไปกับผิวนะคะพอทาแล้วจะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะซึ่งก็เหมาะกับประเทศไทยมากๆเลยจ้ามาถึงตัวถัดไปค่ะตัวนี้ค่ะชื่อว่าวาสลีนฮันนาคาเมเลียคุณจะมันละฮันยันยันยันเนี่ย
อ๋อคาเมเลียเอ็กซ์แทรคนะคะตัวนี้อ่านให้ยากทำไมอ่านให้ยากทำไมอยากลองให้ออกมาเป็นเพลงอันเนี้ยก็เป็นโลชั่นปกติทั่วไปที่กลิ่นหอมแบบหอมหวานหมายถึงว่ามันก็ใช้ดีแบบโลชั่นทั่วไปเป็นเนื้อโลชั่นทั่วไปซึมไวอะไรเงี้ยแค่แบบกลิ่นมันแปลกเฉยๆมันก็หอมดีอันเนี้ยเป็น Japan Inspire Limited Edition ซึ่งตอนเนี้ยมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าพอดมปุ๊บญี่ปุ่นอะตัวต่อไปนะคะนี่เลยค่ะ Estee Lauder Advanced Night Repair Eye นะคะตัวนี้เนี่ยครีมทาใต้ตานะคะที่ใช้จนหมดกระปุกแล้วรู้สึกว่าดีกว่าทุกตัวที่ผ่านมาถ้ามีคนมาปรึกษาในเรื่องใต้ตาของเราอะเราจะบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรที่มันสามารถมาสู้รบปรบมือกับใต้ตาได้เลยแต่ตัวนี้มันก็รู้สึกว่าทำให้ผิวรอบดวงตามันแข็งแรงขึ้นได้ในระดับหนึ่งกับการที่เรานั่งตัดวิดีโอตอนกลางคืนแล้วก็แบบใช้ใต้ตาหนักนอนดึกอะไรเงี้ยต่อไปนะคะอันนี้คือ Dove Ultimate White นะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าทำไมถึงใช้อันนี้เพราะรู้สึกว่าเนี้ยอ่อนโยนต่อผิวจักระแร้ของเรานะคะไม่ทำให้ดำไม่ทำให้เป็นตุ่มกลิ่นหอมก็ดีนะคะก็ใช้มาหลายอันแล้วต่อไปเป็นครีมนะคะ Kiehl's Calendula Serum Infused Water Cream นะคะตัวนี้ใช้ดีมากเป็นเฟเวอริตด้วยแล้วก็ใช้จนแบบกว้านใช้จนหมดอันนี้เนี่ยเป็นครีมสำหรับคนที่อยากเติมน้ำให้ผิวหลักๆก็คือช่วยเติมน้ำให้ผิวคือเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเนื้อเจลทาไปแล้วก็จะแตกตัวเป็นน้ำมันก็จะมีความเย็นๆนิดนึงแล้วก็ทาแล้วก็สบายผิวนะคะรู้สึกว่าใช้แล้วมันฉ่ำหน้าดีต่อไปอันนี้ค่ะเป็น The History of Who นะคะตัวนี้ชื่อว่า Self Generating Anti Aging Essence นะคะขวดฮารูฮารามากๆจริงๆดูแพงแบบดิฉันไม่น่าจะใช้งานได้แต่ใช้จนหมดแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่แบบดีมากๆเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าแบบหมดแล้วจริงอ่ะแบบจะร้องไห้ก็คือแพงด้วยอันนี้เป็นเซรั่มเนื้อที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นพอทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากระชับรูขุมขนดีมากๆแล้วทำใหผิวเนี่ยจากผิวที่กร้านกร้านเนี่ยก็กลายเป็นผิวที่ละเอียดได้เป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความชื้นกับผิวได้เป็นอย่างดีดีมากๆทำให้ผิวดีแบบเป็นผิวที่ดูแพงตามแพ็กเกจนี้เลยดีกี่รอบแล้วเนี่ยก็มันดีอ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็พยายามแบบรู้แล้วว่าดีอ่ะบีบเค้นมันขึ้นมาแต่มันก็นึกได้แค่คำว่าดีอ่ะก็มันดีอ่ะต่อไปค่ะมันดีอีกแล้วเหมือนมารีวิวแบบเฟเวอริตเลยแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นของที่ใช้แล้วจริงๆตัวต่อไปอันนี้ก็ดีเหมือนกันดีอีกแล้วอ่ะดียังไง Fresh Vitamin Nectar Glow Juice เนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นเซรั่มที่ช่วยแบบบูสต์ผิวเป็นอาหารผิวทำให้ผิวเนี่ยglow ขึ้นก็ไม่ได้เชิงว่าแบบขาวขึ้นทันทีนะแต่ว่ามันเป็นผิวที่แบบดู glow ดูใสดูกระจ่างใสเป็นผิวแบบฟิลลิ่งแบบที่เราเห็นแบบคนเกาหลีที่เขาผิวโกโก้แบบมาจากข้างในข้อเสียก็คือมันแพงและมันอันนิดเดียวตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็นพรีเซรั่มก่อนที่จะลงเป็นไอเซรั่มเป็นตัวถัดไปนะคะซึ่งมันจะมีแบบเม็ดเบาปูเล็กๆทาไปแล้วเนี่ยมันจะแตกตัวนะคะแล้วก็ทาปุ๊บหน้ามันจะแบบช่ำช่ำหน่อยอันถัดไปนะคะเป็นอันที่แบบใช้แล้วทิ้งอันนี้คือทิ้งแล้วแต่ว่ามันดีอ่ะชอบอ่ะกล้าโชว์ให้ต่อดูเลยเหรอให้ดูเฉยๆหนึ่งครับอันนี้ก็คือที่แปะนมมันดีอันนี้คือยี่ห้อของนูดนะแต่แพงมากอันละแบบ700-800ซึ่งแบบที่แปะนมอะไรแพงขนาดนี้วะแต่ว่ามันใช้ดีเพราะว่ามันมีแบบไอ้แถบข้างๆอ่ะอุ๊ยขออนุญาตแบบแอบโชว์นิดนึงได้ไหมคะคือไอ้ที่แปะนมปกติอ่ะมันจะมีแค่แปะก็แค่แปะนมอย่างงี้ใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันมีแถบแบบตรงเนี้ยมันก็ช่วยแบบยึดติดเราตรงเนี้ยต่อให้ข้างหน้ามันหลุดเพราะเปียกอ่ะแต่มันก็ยังมีข้างๆอยู่นึกออกป่ะตอนเนี้ยเราซื้อใช้ต่อเนื่องมาประมาณ3อันแล้วคือยอมเสียเงิน700อ่ะต้องแปลว่ามันต้องดีอ่ะนึกออกป่ะว่าเรายอมเสียเงินให้กับมันอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครเจอที่ดีกว่าแล้วก็ถูกกว่าแล้วก็ช่วยบอกด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็รู้สึกว่าทำตัวมีประโยชน์มากเอาของที่ทิ้งแล้วที่ไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะชอบนะคะแล้ววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ทำอะไรอีกก็รีเควสต์กันเข้ามาได้นะคะที่081444 ตึ๊ดนี่เป็นดีเจไปเลยจ้าเอาล่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเมื่อไหร่จะมีเสียงในทุกๆคลิปสักทีบ๊ายบาย